ซต์เอเชียของเรานะคะมากันที่เรื่องราวความรักของฟ่านปิงปิงกันบ้างอันนี้ดีไม่ดีหรือว่ายังไงฮะอันนี้ดีฟังแล้วก็สบายใจนะคะถึงแม้ว่าคู่ของเธอจะไม่ค่อยเปิดเผยก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ซุปเปอร์สตาร์สาวแดนมังกรฟ่านปิงปิงเคยออกมาโต้ข่าวลือที่ว่าเธอแอบมั่นกับแฟนหนุ่มนักแสดงหลีเฉินไปแล้วซึ่งที่ผ่านมาฟ่านปิงปิงก็ได้พยายามเลี่ยงที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ของเธอและหลีเฉินมาโดยตลอดแต่ล่าสุดก็ได้มีข่าวออกมานะคะบอกว่าฟ่านปิงปิงเนี่ยได้ยกระดับความรักที่เธอมีให้กับพระเอกหนุ่มมากเข้าไปอีกขั้นเพราะทั้งคู่ได้วางแผนที่จะย้ายมาอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วล่ะค่ะแหล่งข่าวที่เป็นพนักงานประจำแมนชั่นที่ฟ่านปิงปิงอาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งเผยว่าหลีเฉินมักจะเดินทางมาหาฟ่านปิงปิงอยู่เป็นประจำโดยในบางครั้งฟ่านปิงปิงก็จะพาครอบครัวของเธอออกไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มด้วยซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าการคบกันของทั้งคู่นั้นมีผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายรับรู้มาโดยตลอดโดยในช่วงนี้ฟ่านปิงปิงและหลีเฉินกำลังอยู่ในช่วงวางแผนที่จะซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อที่ทั้งคู่จะได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันค่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีแพลนที่จะแต่งงานกันก็ตามการคบหาของคู่รักซุปเปอร์สตาร์คู่นี้ไม่เหมือนกับคู่รักเอเชียคู่อื่นๆเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์ยอมรับกันแบบตรงๆเลยว่ากำลังคบกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ่านปิงปิงที่มักจะหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเรื่องความรักเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวที่เป็นเพื่อนของซุปเปอร์สตาร์แดนมังกรของทั้งสองคนก็ได้เผยว่าทั้งคู่ได้วางแผนที่จะแถลงข่าวยอมรับว่าคบกันในฐานะคนรักในเดือนพฤษภาคมนี้又是卖力夸奖又是心疼慰问的范爷你也真的是够了而李晨方面虽然和张馨予复合的传闻闹得沸沸扬扬不过上个月在参加某档访谈节目的时候李晨亲口